ถพร้อมคนพร้อมแล้วรออะไรล่ะครับเดินทางนะครับวันนี้นะแดดไม่มีโอ้ดีจริงๆนะครับวันนี้มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับเปิดวันแรกเลยนะครับดีใจครับมาถึงแต่เช้าเลยนะครับประมาณ 10:30 นาทีนะครับตอนเช้าเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในนะครับแต่ว่าจะดูรายละเอียดการเข้าไปอุทยานแห่งชาติดูว่าเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับเอาละครับเราจะไปดูด้านในนะครับเดินไปดูว่ามีอะไรเห็นผิดสังเกตก็คือมีด่านอยู่ด้านหน้านี่แหละนะครับแล้วก็จะมีการเช็คอินนะครับนะอยู่ตรงนี้นะก็จะมีเจ้าหน้าที่มาซักถามนะครับว่าจะไปไหนนะครับอันนี้ก็เช็คอินรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่นะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวต้องมีการวัดอุณหภูมินะครับมีจุดคัดกรองนะครับมีจุดคัดกรองด้วยนะครับก็ดูนะครับก็แปลกตาไปนะครับนะแปลกตาไปนะก็ต้องปฏิบัติตามกฎนะครับวันนี้วันแรกนะครับวันแรกของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับนะคนจะข้ามไปก็มีการตรวจสอบนะครับมีการลงบาร์โค้ดด้วยนะครับลงชื่อนะครับอันนี้เป็นกฎใหม่นะครับ New Normal นะครับแล้วก็มาจุดนี้เป็นจุดคัดกรองนะครับนะจุดที่1จุดคัดกรองเพื่อให้คนนะครับเข้ามาตรวจวัดอุณหภูมินะครับมีการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็มีเจลบริการนะครับเป็นบริการจุดที่1นะครับนะเมื่อผ่านตรงนี้นะครับสแกนบาร์โค้ดเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าไปด้านในนะครับอันนี้เป็นจุดที่2นะครับลงชื่อแล้วก็เช็คอินไทยชนะนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดที่2หลังจากนั้นนะครับถึงจะเข้าไปที่ด่านเก็บเงินนะครับซึ่งอยู่ด้านหน้านะครับอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับสวัสดีจ้าเจอแล้วนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับอยู่มานานแล้วคุณประพินนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับยังไม่เกษียณนะครับอีก3ปีก็ไปแล้วนะครับส่วนด้านในตรงนี้นะครับเป็นที่ทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับจะอยู่ด้านในนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านก็เดินทางเข้าไปในอุทยานนะครับซึ่ง
ข้างในนี้ก็มีความสวยงามโดยธรรมชาตินะครับก็ชมจอนะครับเดี๋ยวชมพร้อมกันไปเดี๋ยวจะไปไหว้เจ้าพ่อนะครับซึ่งอยู่ด้านบนนะครับตรงนี้เป็นบริเวณแท่นที่คนมาไหว้มากราบมาไหว้นะครับตรงนี้เป็นศาลนะครับศาลด้านในนะครับเป็นที่จุดธูปจุดเทียนนะครับขอความเป็นสิริมงคลของชีวิตในการเดินทางให้ปลอดภัยนะครับเจ้าพ่อข้อใหญ่อย่าลืมแวะมานะครับการจะกราบไหว้ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นะครับนิวนอร์มอลนะครับเพื่อนๆมาแล้วก็ปฏิบัติตามกฎด้วยนะครับจะมีจุดให้ยืนนะครับเพื่อรอคิวนะครับต้องรอนะครับไม่รอไม่ได้นะครับใกล้ๆก็จะมีเจ้าหน้าที่มายืนให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวนะครับเวลาท่านมาถึงตรงนี้ว่าทำยังไงนะครับก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับวันนี้คนบางตาเพราะว่ายังไม่ถึงวันหยุดนะครับบริเวณนี้เป็นจุดชมวิวนะครับหลังจากขึ้นมาจากศาลเจ้าพ่อนะครับด้านล่างจะเห็นรีสอร์ทอยู่เยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะแพนให้ดูด้านขวานะครับมีภูเขาที่สมบูรณ์เป็นป่าดิบนะครับป่าดิบชื้นเลยนี่แหละครับที่เราต้องรักษาไว้ให้ลูกให้หลานนะครับบรรยากาศด้านบนนะครับเย็นสบายนะครับมีลมพัดคืนนี้คงจะนอนสบายนะครับแต่ระวังลมหน่อยแค่นั้นแหละบริเวณนี้ก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นที่ทำการนะครับจะมาติดต่ออะไรก็มาตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับบริเวณนี้นะครับเป็นศูนย์อาหารนะครับมีอาหารขายถ้าท่านไม่ได้เตรียมอะไรมานะครับมารับประทานที่นี่หรือมาซื้อที่นี่ได้นะครับขาดอะไรก็มาซื้อได้นะครับตรงนี้เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับใครมาจะมาสแตมป์วีซ่าหรือมาถามข้อมูลการท่องเที่ยวตรงนี้นะครับด้านขวาก็มีห้องน้ำอยู่นะครับสังเกตสัญลักษณ์ของรูปช้างนะครับสำหรับตรงนี้เป็นอาคารสุวรรณกรนะครับเป็นสถานที่ที่ท่านสามารถเข้ามาสแตมป์วีซ่าได้นะครับใครมีอะไรก็มาถามมีศูนย์ประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็จุดสแตมป์วีซ่านะครับของอุทยานก็จะอยู่ตรงนี้ส่วนด้านขวานะครับก็จะมีสินค้ามาขายนะครับเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพวกป่านะครับจะอยู่ด้านนี้นะครับมีเยอะแยะเลยนะครับสินค้าลองมาดูนะครับมีหมวกมีอะไรนะครับมีตาเขาใหญ่มีอะไรนะครับโอกาสก็ลองมาดูนะครับด้านในอยู่ข้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับสินค้ามากมายเลยนะครับต้องเดินเข้ามาดูมาสำรวจดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเสื้อสวยๆนะครับอันนี้เป็นตาสัญลักษณ์ของอุทยานชาติเขาใหญ่นะครับก็มีหมวกนะครับหมวกนะครับก็เ
อบแบบไหนนะครับมีหลายอย่างนะครับนี่จะพวกเสื้อนะครับส่วนใหญ่ก็มีสัญลักษณ์ของทุยานเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมแวะอุดหนุนนะครับเป็นของเขาใหญ่โดยเฉพาะเลยนะครับทุกอย่างเลยนะครับพอกล้ามาด้านหลังของศูนย์ประชาสัมพันธ์นะครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก็จะมีร้านกาแฟเขาใหญ่นะครับมีมุมที่สวยงามนะครับเงียบสงบก็ลองมาดูนะครับว่ากาแฟที่นี่อร่อยไหมนะครับขายมานานคงอร่อยนะครับคงจะการันตีกันประมาณนั้นนะครับใครที่ชอบบรรยากาศเงียบสงบนะครับก็มานั่งทานกาแฟดูสัตว์ป่านะครับดูนกดูอะไรนะครับที่นะครับมีหลายอย่างเลยนะครับพวกชาเขียวพวกกาแฟนะครับเอสเปรสโซ่ลาเต้คาปูชิโน่มอคค่านะครับนะก็ลองมาใช้บริการดูนะครับข้างๆมีห้องประชุมอยู่อันนี้เป็นโต๊ะเก้าอี้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวนะครับแบบนั่งสแน็คตอนะครับไม่ใช่สแน็คบาร์สแน็คตอบรรยากาศสุดยอดจริงๆนะครับไม่ต้องไปต่างประเทศแล้วครับมาเขาใหญ่นะครับไม่ต้องไปถึงแอฟริกานะครับไม่ต้องไปอเมซอนนะครับป่าเขาใหญ่ก็มีนะครับดูนะครับความสวยงามมีโอกาสก็แวะมาชมนะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับมุมนี้จะอยู่ด้านหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับมีกาแฟขายนะครับนั่งชิวๆนะครับชิวจริงๆครับตรงนี้นะรับประกันเลยนะครับสวยงามนะครับไม่แพ้มุมของร้านกาแฟดังๆนะครับต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับมาดูอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีพร้อมทุกอย่างนะครับนักท่องเที่ยวนิยมมามากนะครับแม้กระทั่งชาวต่างประเทศเขาก็มานะครับมาดูกันมาดูความสวยงามของป่าเมืองไทยนะครับมองไปด้านโน้นจะมีสะพานสลิงอยู่นะครับใครมาก็ต้องถ่ายรูปตรงนี้แหละนะครับตรงสะพานสลิงตรงนี้นะครับก็มาดูใกล้ๆนะครับอันนี้สะพานสลิงในตำนานนะครับที่ใครมาแล้วจะต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะครับเป็นมุมที่มีความสวยงามนะครับท่ามกลางป่าเหมือนสะพานของภาษานะครับเห็นไหมครับป่าสวยงามเป็นป่าดิบนะครับอากาศนี่เย็นเลยนะครับแบบเย็นจริงๆพัดอยู่ในชิวเลยนะครับเย็นมากนะครับถึงหนาวนะครับวันนี้ไม่ที่จะเที่ยงอยู่แล้วนะครับ